อ๋ออันนี้ให้เครดิตนะคะทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเราไปแคททีเชิร์ตนะคะรอบนี้เราได้เรามีช่วงที่ยุ่งวุ่นวายมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเขาก็ขอเซฟดิตไปก่อนล่วงหน้าก็เลยมีคนช่วยสองท่านนะคะใช่ไหมนะหนูตอนนั้นต้องคิดอะไรบ้างนะมีโยลีเข้ามาช่วยเกลาโรดโชว์รอบพิษณุโลกนี้ให้นิดนึงฉันก็คิดเสร็จแล้วแหละแต่ว่ามีเมลดีเข้ามาช่วยพิมพ์ช่วยกระจายงานให้นิดนึงเพราะเชลยุ่งมากจริงที่ผ่านมาแล้วก็แคททีเชิร์ตนะคะให้ป๊อปเปอร์ได้เป็นคนเซตลิสต์คิดเซตลิสต์เพลงนะคะก็เครดิตไปนะส่วนของโรโชถัดไปกำลังอยู่ในช่วงซาวเสียงแต่เหมือนไม่มีใครรีเควสเพลงอะไรเท่าไหร่เลยก็จัดให้ตามใจฉันนะเธอถ้าเธอไม่รีเควสเพลง แก๊งกัปตันตอนนี้ก็ทำบ็อกกิ้งใดๆอยู่นะคะสำหรับสเตจที่คิดว่าน่าจะใกล้แล้วหนูก็ให้น้องๆได้เตรียมตัวไว้เตรียมกลับมาซ้อมกันแหละก็นั่นแหละค่ะซึ่งสเตจนี้ก็น่าจะถ้าเปิดสเตจก็น่าคิดว่าน่าจะมาพร้อมกัน3สเตจเลยนะคะทั้ง BTN5 แล้วก็เทรนนีสเตจนะคะเอ๊ะ oh no ฉันต้องรีบทำสิ่งนั้นเพิ่มอีกนี่นะทำไมนะ oh noฉันต้องเริ่มให้น้องได้ซ้อมงานเพิ่มเติมแล้วไม่นะหนูยังถ้าหนูทันก็คิดถ้าเขาดันทันภายในเดือนตุลาก็คิดว่าน่าจะได้ขึ้นสเตจนะคะของเชลสนามเมมเบอร์จะอยู่ถึงเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลานะคะแล้วระบบสุ่มเปลี่ยนใหม่ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าเขาตอนนี้จะใช้ระบบอันไหนต่อบ้างนะคะนิปปอนฮาคุอุ๊บหนูเพิ่งทำอะไรสักอย่างเสร็จไปเกี่ยวกับนิปปอนฮาคุแหละทุกคนอีกอันนึงเพิ่งประกาศให้น้องๆไปเมื่อคืนก็คือเรื่อง IG Broadcast นะคะ Channel เนาะของเชลก็ได้เปิดขึ้นมาแล้วก็คือไม่เป็นเงื่อนไขกับทางคืออยากให้น้องๆก็มีคนถามมาเหมือนกันแหละว่าเอ้ยช่องทางนี้มันน่าสนใจในการใช้งานมากเลยพี่เชลจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนถามมาคนแรกๆแต่มีคนบอกมาแล้วเราก็เลยเอาไปคุยเหมือนมีคนเสนอมาคนนึงแล้วก็เหมือนกับว่าเมมบางคนจะพบปัญหาว่าไม่สามารถเปิดได้ด้วยนะคะก็คนที่เปิดได้คือโชคดีเพราะเหมือนทางสตาฟบอกมาว่าบางคนจะเปิดได้บางคนจะไม่ได้อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมีเงื่อนไขช่องนั้นจะเป็นช่องทางที่พูดคุยได้เฉพาะการโปรโมทงานนะคะถ้าแบบถ้าเกิดเป็นรูปภาพที่ออฟฟิเชียลลงแล้วเช่นโปรโมทรถโชว์เอารูปโรชัวร์ไปลงหรือว่าไม่ได้ฟรีสไตล์นะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะจะเป็นช่องทางการโปรโมทงานเป็นหลักนะคะเหมือนกับว่าเมมเบอร์คนไหนไปโรชัวร์ก็เอารูปของทางออฟฟิเชียลมาพอดแคสต์ให้ทุกคนทราบได้หรือว่าวันนี้จะไลฟ์แล้วนะวันนี้มีแคสเกมนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จะไม่ได้ให้ฟรีลี่ว่ากินข้าวหรือยังเจ็บเท้าจังเลยเมื่อยจังเลยอะไรนะไม่นะคะเพราะว่าก็มีความเขาเรียกว่าซ้ำซ้อนของคอนเทนต์ที่จะเข้ามาเหมือนกับแอปพลิเคชันใน M48 ค่ะต่างจาก IG ปกติยังไงมันเหมือนช่องแชทที่ไม่ได้เป็นรูปมาหนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันต่างจาก IG Story ไหมก็มันอยู่ยาวกว่ามึงค่ะเหมือนทุกคนมาถ่ายดูได้ว่าหนูน้องเฟรมโดนเบรกเรียบร้อยใช่ค่ะก็คือไม่อยากให้ซ้ำซ้อนกับในแอป M48 นะคะก็ให้รับทราบกันนะคะว่าไม่สามารถคุยเล่นแบบกินข้าวหรือยังคะลุนสวัสดิ์ค่ะอะไรขนาดนั้นแต่แบบเนี่ยมีเฟสทัวร์ก็ลงนะมีพวกเคนวัวอย่าลืมมาโหวตกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้แบบรถโชว์เจอกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลงไฮไลฟ์เจอกันนะคะอะไรประมาณนี้ MV ออกแล้วอย่าลืมดูนะคะ MV ยังไม่ออกนะคะอันนี้สัญญานะเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วนะคะอย่าลืมดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยมีประโยคบทพูดแบบนี้นะคะอย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเมมเบอร์ช็อกอยู่เลยค่ะกับบทพูดนี้ทุกคนรู้ไหมคะของเราสิ่ง14หนูให้ใครเป็นคนทำไม่รู้แล้วหรอคะว่าเป็นของเรากัปตันใช่เฟรมเล่นซะเป็นแชทเลยหนูก็แบบน้องเฟรมไม่ได้อ่านที่พี่พิมพ์ไปใช่หรือไม่แต่ก็เบรกเรียบร้อยแล้วนะคะเงื่อนไขนะคะส่งได้เฉพาะข้อความในรูปแบบอัปเดตข่าวสารการไปโรดโชว์ของตัวเองข่าวสารวงเชิญชวนร่วมงานอีเวนต์ต่างๆงานจับมือคอนเสิร์ตและเฉพาะรูปภาพหรือวิดีโอหรือข้อความเสียงที่ลงโดยเพจ Official เท่านั้นตั้งชื่อช่องก็เป็นชื่อเมมเบอร์เท่านั้นนะคะเมมเบอร์แล้วก็ Official Channel ไม่ลงรูปภาพหรือวิดีโอหรือข้อความหรือข้อความเสียงใดๆที่เป็นคอนเทนต์ทั่วไปที่จะไปซ้ำกับแอปพลิเคชันใน M4D ได้นะคะแล้วก็มีการบอกไปเรียบร้อยแล้วว่านี่หนูก่อนฝ่าหนูเน้นไว้เรียบร้อยนะว่าไม่ลงรูปภาพหรือข้อความหรือวิดีโอหรือข้อความเสียงทั่วไปใดๆที่เป็นคอนเทนต์ที่จะซ้ำกับในแอปไอเอ็มที่มันเป็นแบบ
ข้อความทั่วไปอ่ะข้อความเล่นนะน้องตื่นเต้นไม่อ่านอะไรละอุตส่าห์เขียนไว้ให้อย่างชัดเจนพร้อมเขาเรียกว่าอะไรนะอีโมจิอย่างชัดเจนเชื่อเห็นเหมือนกันว่าหลายๆคนมีความสงสัยแล้วน้องก็เริ่มไปไกลกันพอสมควรก็เลยรีบมาแจ้งไว้ก่อนนะคะว่ามีเงื่อนไขนะคะเฟรมจะไม่อ่านไลน์ได้ไงถ้าเฟรมเห็นว่าใช้บอดแคสต์ได้เฟรมต้องอ่านไลน์นะทุกคนมาพูดถึงไหนๆก็เห็นวันช็อตวิดีโอนะคะผู้คนรู้ยังว่าอันไหนใครอันนู้นเซิร์ชกันนะใครคิดแต่ละประโยคเหรอน้องฮุบคิดประโยคแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดนะคะน้องฮุบเป็นคนคิดต่อมาน้องโยดิน้องมิโอดิคิดอันโอสการ์เรซามาเหนื่อยไหมเรามาเติมพลังให้และพูดคาถาคำถามที่ชอบเช่นโมเอโมเอบีมมิโอริเป็นคนคิดค่ะมาพยายามด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะคะสรุปทุกคนค่ะโมเอโมเอบีมเป็นมิโอริคิดนะคะน้องนายข้ามไปก่อนน้องปอ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 คิดอันไหนนะปอปอหัวข้อการเรียนหนักใช่หรือเปล่าแล้วอยากได้กำลังใจอยู่ตรงนี้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นนี่มีใครอยากถ้ายังไม่มีสนใจอยู่ในใจสักคนไหมคะเป็นน้องนายนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะขอชื่อเพลงไทยนะคะได้คอนเฟิร์มกับทีมงานเรียบร้อยแล้วนะคะฮาจิเมเตโนะโฮชินะคะชื่อเพลงไทยว่าดาวดวงแรกนะคะแล้วก็ซิโยซาโตะโยวาซานุไอดาเดะชื่อเพลงไทยว่าสุดท้ายที่อยากบอกค่ะสุดท้ายนี้ที่อยากบอกหรือสุดท้ายที่อยากบอกดีหนูบอกทุกคนไปว่าสุดท้ายที่อยากบอกจริงๆเราควรจะมีสุดท้ายนี้ที่อยากบอกหรือเปล่าไม่เป็นไรสุดท้ายที่อยากบอกพอละกันนะคะของเชอร์มีเดินสายวันนี้แล้วก็วีคนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอกันโรโชเนาะแล้วก็มีอีกทีน่าจะช่วงเกือบปลายเดือนนะคะหลังงานจับมือไปอีกก็จะมีเดินสายอีกสักนิดสักหน่อยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนเชอร์มีเดินสายทั้งของบุษบาตอนใกล้ๆฉาย23แล้วก็มีเดินสายของ Thank you teacher นิดหน่อยด้วยนะคะก็ตอนนี้ถ้าไปไหนมาไหนหนูก็จะโปรโมท3อย่างเลยนะคะขอฝากได้ไหมให้รักกันต่อจับมือกันอย่างนี้นานๆไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามจะดูแลห่วงใยเหมือนเดิมรับปากได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยนเกี่ยวกับกันและสัญญาฉันขอรับฝากเธอเช่นกันมีเธอข้างฉันทุกเวลาเพราะเธอนั้นเป็นคนสำคัญมีกันและกันทุกเวลานี่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am